โอ้โหทุกคนอันนี้เราอยู่ส่วนไหนฮะเรียกว่าเป็น walk-in closet ใช่ของหมอตอนแรกก็ให้โจทย์เลยว่าต้องเป็นตู้บานปิดถ้าใครแบบว่าสายแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะติดแฟนนิดนึงแล้วก็แบบกำลังคลั่งรักอะไรอย่างนี้อย่างคุณหมอเลยฮะคุณหมอครับอันนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยวันนี้เราเดินอย่างไรคะเดินอย่างจงกรมเดินจงกรมที่ไม่ใช่เดินวงกลมไม่ใช่เดินไม่ใช่สวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้ลูกค้าอยากได้แบบไหนครับหมออยากได้แบบที่สวยอยู่สบายแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่รกด้วยนะคะโอ้โหเฮ้ยทุกคนผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเจอกับแพทอีกเช่นเคยนะฮะในรายการ Live Your Way อยู่อย่างที่อยากนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากๆจริงพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าผมจะพาทุกคนมาทำฟันครับเฮ้ย hey! กลัวไหมอะตกใจไหมแต่ว่าเอาจริงๆคือที่เนี่ยตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นตัวฟาซาดแล้วเข้ามาเนี่ยการต้อนรับหลายๆอย่างนะทุกคนไม่เหมือนคลินิกเลยอะแต่จริงๆที่เนี่ยเป็นคลินิกทำฟันนะฮะอยู่ในย่านปิ่นเกล้าเท่านั้นเองทุกคนบรรยากาศฮะทำให้ผมรู้สึกอยากทำฟันขึ้นมาเลยทันทีแต่ว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอกิฟต์เจ้าของคลินิกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันนะครับใน Live Your Way อยู่อย่างที่อยากนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอกิฟต์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเอ๊ะแล้วคุณหมออยู่ตรงไหนนะครับด้านบนเหรอครับเอ้ยนี่เมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังอยู่กันที่คลินิกทำฟันอยู่เลยท่านผู้ชมผมมาโผล่ที่ไหนครับเนี่ยอุ๊ยสวัสดีครับคุณหมอกิฟต์หรือเปล่าครับหมอกิฟต์ค่ะหมอกิฟต์ครับหมอกิฟต์ไปอยู่ในนั้นทำไมครับเอ๊ะทางไหนฮะทางไหนทางนี้อ๋อโอ้อย่างนี้โอ้โหดีไซน์เรียกว่ามีลูกเล่นตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเชิญคุณหมอนั่งก่อนเลยฮะผมก็จะอึ้งๆทึ่งๆนิดนึงฮะตั้งแต่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดไปมากกว่านี้ให้คุณหมอทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับสวัสดีค่ะหมอกิฟต์ค่ะทันตแพทย์หญิงปฐมาจีรรักษ์โสภากุลนะคะเป็นเจ้าของคลินิก AG Dental Plus ค่ะAG แล้วก็ Plus เนี่ยมาจากอะไรครับคุณหมอเล่านิดนึงฮะ AG อะค่ะก็คือมาจากชื่อครับนะคะหมอชื่อหมออะไรเอ่ยหมอกึ๊จะพูดชื่อหมอเอไม่ใช่หมอกิฟหมอกิฟค่ะหมอชื่อหมอกิฟนะคะแต่ว่าตัวเอก็คือมาจากไหนครับมาจากคุณสามีเอ้ยเป็นคนข้างรักนะคะมีโนโต้เนี่ยตอนนี้คำว่า plus ก็คือบวกครับก็เป็นการบวกการเพิ่มพลังเพิ่มความสุขให้รอยยิ้มให้ตัวเราแล้วก็ให้คนไข้ที่มาที่นี่ด้วยนี่โอ้โหชื่อเขามีความหมายนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เดินมาเนี่ยเอาจริงๆนะรู้สึกว่าไม่เหมือนคลินิกเลยครับคุณหมอมีความลักชัวรี่มีการต้อนรับที่แบบว่าใช้คำว่าฮารุฮาราได้ไหมนิดนึงฮะจริงๆถ้าพอมาถึงแล้วรู้สึกแบบไม่เหมือนคลินิกนั่นหมอประสบความสำเร็จแล้วนะคะครับเพราะหมอตั้งใจให้อยากให้รู้สึกแบบหนึ่งคือไม่น่ากลัวปกติไปทำฟันเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเตรียมตัวไปเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้แบบสถานที่มันดูสบายๆเริ่มเข้ามาตั้งแต่ฟาซาดด้านหน้าก็จะได้จริงๆอันนั้นน่ะเป็นรูปฟันตัวเล็กๆที่มาปะติดปะต่อกันต้องย้อนไปดูจริงเหรอครับผมมองตอนแรกนึกว่าเป็นดอกมงดอกไม้นะฮะต้องซูมเข้าไปก็จะเห็นเป็นฟันมาต่อเรียงกันเป็นตัวดอกไม้ขึ้นมาผมได้ยินมาว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนตึกคูหาใช่เป็นตึกแถวตึกแถว3คูหา3คูหาเหรอฮะใช่ค่ะพอรู้ว่าตรงนี้มีการประกาศขายก็เลยเหมือนโชคดีว่าได้พื้นที่ตรงนี้เป็น3คูหามันก็จะใหญ่หน่อยที่พอจะทำให้เราแบบสร้างเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ไม่ใช่แค่เป็น Dental Clinic เหรอฮะไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้หมอแบ่งฟังก์ชันยังไงบ้างฮะหมอก็จะแบ่งพื้นที่เป็น
ชั้น1เมื่อกี้เข้ามาแล้วเห็นมั้ยชั้น1 ชั้น2ก็เป็นพื้นที่การให้การรักษาคนไข้ครับแล้วพอผ่านชั้น2มานี่เราอยู่ที่ชั้น3อันนี้เราอยู่ชั้น3ห้องนี้ฮะอธิบายนิดนึงครับห้องเนี้ยค่ะหน้าที่ของห้องเนี้ยก็คือทำหน้าที่เป็นห้องพักแพทย์และห้องประชุมซึ่งหมอก็จะไว้ใช้ประชุมน้องๆพนักงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นห้องที่หมอใช้ถ่ายทำ YouTube YouTube ของหมอนะคะก็จะชื่อช่องฟันเฟนเพื่อนกันฟันดีฟันที่แปลว่าสนุกสนานแล้วมันก็เหมือนเป็นฟันด้วยเล่นคำว่าฟันเนาะฟันเฟนเพื่อนกันฟันดีปรึกษาเรื่องฟันได้ฟรีๆเพราะมีเพื่อนซีเป็นหมอฟันค่ะนี่โอ้โหเป๊ะมากแล้วคุณหมอรู้จักสโลแกนของรายการนี้ไหมฮะอยู่อย่างที่อยากเอ้ยได้แล้วโอ้โหหมอครับข้างล่างคือคลินิกทำฟันเอ๊ะเขาเรียกขยับมาทางนี้นะฮะข้างบนคลินิกอะไรครับหมอข้างบนเป็นส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่ขนาดนี้ดีไซน์ขนาดนี้หมอมีโจทย์ว่ายังไงบ้างครับในการที่แบบเราโยนให้ดีไซเนอร์ไปฮะโจทย์แรกที่ถือว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับดีไซเนอร์ก็คือทำยังไงให้ตึกแถวดูไม่เป็นตึกแถวเหมือนหมออยากให้เป็นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นความยากอ่ะมันจะอยู่ที่การลบเสาอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของชั้นวางหนังสือครับพื้นที่ตั้งโชว์จริงๆก็คือทำเพื่อปิดเสาเสาที่อยู่ระหว่างกลางบ้านจะมีเสาต้นนึงแล้วเราก็เหมือนทำหลอกขึ้นมาให้ดูมีความสมมาตรเป็นตู้หนังสือขึ้นมาเอ้ยจริงเหรอครับอันไหนของจริงของปลอมครับเนี่ยอันนี้ของจริงอันนี้สมจริงคุณหมอเฉลยใช่แล้วเอ้ยแต่มันเนียนมากเลยฮะชั้นนี้จะประกอบด้วยตรงนี้เหมือนเป็นแบบพื้นที่แบบรวมกันใช้เวลากิจกรรมร่วมกันดูทีวีทานขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนของโต๊ะทานข้าวผมได้ข่าวมาว่าคือที่เราเห็นสะอาดสะอาดอย่างเงี้ยจริงๆคุณหมอเป็นคนดูแลเองทั้งหมดเลยแต่ว่าหมอก็คือเหมือนมีหลักคิดว่าเราควรจะแบบดูแลตัวเองได้ยิ่งเหมือนกับว่าแก่ตัวไปอายุมากขึ้นถ้าเราไม่ต้องพึ่งพาอะไรให้เยอะแยะเหมือนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้เรามาข้างหลังนิดนึงมันเริ่มมีเรียกว่า variety มากขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นนี่เริ่มจากพื้นก่อนเลยครับอันนี้มันยังไงครับคุณหมอมีการปูพื้นให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะคะเราจะต้องทำครัวอย่างมีสีสันมีสีสันนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับการปูแบบนี้ปูแบบก้างปลานะฮะเราจะต้องยอมเหมือนเสียกระเบื้องประมาณ 30% โอ้ครับแล้วก็ให้มันล้อไปกันกับตัวที่บิวอินบิวอินด้วยเป็นลายไม้ด้วยแม้กระทั่งตัวไอแลนด์ตรงนี้ตั้งแต่แบบพื้นจนตัวไอแลนด์ที่ใช้จนชั้นเก็บของเลยโอ้โหเดี๋ยวนะครับคุณหมอเราอยู่รีเซพชันตรงไหนหรือเปล่าฮะไม่ใช่รีเซพชันที่ไหนเหมือนมากเลยครับคุณหมอคือเรียกว่าให้ความรู้สึกประมาณนั้นตรงนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างครับฟังก์ชันตรงนี้เป็นชั้น5นี่คือชั้นสูงสุดของตึกนี้ละแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องทำงานค่ะเป็นห้องทำงานของหมอเองกับสามีอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานตรงนี้แล้วเราไม่ได้ขยันตลอดเวลาถูกไหมเวลาเราขี้เกียจแล้วเรานอนตรงนี้ได้เลยค่ะเอ้ยตรงนี้นี่เองแล้วก็ยังเหมือนเดิมว่าหมอเน้นพื้นที่เก็บของยังไงครับดูเลยใต้เท้าเอาไม่ใช่นี่เป็นลิ้นชักตรงนี้ใช่ค่ะเป็นลิ้นชักที่ไว้เก็บของได้เราจะต้องเหมือนแบบว่าใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่าอีกพื้นที่หนึ่งสำคัญมากผมว่าคุณหมออยากพรีเซนต์หรือเปล่าพื้นที่ตรงนี้นึงเป็นพื้นที่ที่ถูกเมามอยถูกเมามอยไปดูกันเลยว้าวเอายังโอ้โหทุกคนคนครับอันนี้เราอยู่ส่วนไหนฮะเรียกว่าเป็น walk-in closet ใช่ของหมอตอนแรกก็ให้โจทย์เลยว่าต้องเป็นตู้บานปิดบานปิดบานปิดก็คือถึงจะแบบมีเห็นบ้างแต่ว่าก็คือให้เป็นบานปิดเพราะว่าเราไม่สามารถจะเรียบร้อยได้ไม่รกได้มาถึงพูดถึงเรื่องฝุ่นด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วก็การจัดเก็บด้วยไปดูห้องน้ำเลยน้องน่าจะชอบโอ้ว้าวโอ้โหนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำไม่ใช่ห้องวิ่งเล่นนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดไปแหมเข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่เห็นเลยครับมันมี mood and tone มีธีมฮะความขาวกับความเรียกว่า rose gold นี่อันนี้สังเกตฝั่งนี้นะฮะท่านผู้ชมทำไมถึงมีกระจก2อันครับพี่อธิบายนิดนึงฮะ
เวลาใช้งานก็คือใช้งานพร้อมกันมีแบบฝั่ง his and her เรียกว่าไงพูดถึงความเป็นคู่แล้วก็การอยู่อย่างที่อย่างจริงแล้วอ่ะพื้นที่ตรงนี้ผมว่ามีหลายอิเลเมนต์ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องอันนี้จากบุญถาวรใช่ไหมบุญถาวรเลยสวยมากคนถามเยอะมากเวลาเพื่อนแบบมาเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเหมือนแบบถามว่าแบบทำไมมันถึงสวยแล้วก็แบบดูเข้ากันใช่อันนี้ texture มันมีความหยาบอ่ะทุกคนใช่ไหมเพื่อกันลื่นด้วยอะไรด้วยเราฟังก์ชันด้วยนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับมันเวิร์กนะกันน้องกันน้ำแล้วมันทนเนาะแล้วส่วนตรงนี้มันก็เป็นอีก texture หนึ่งส่วนด้านในฮะทุกคนผมรู้เลยผมเห็นเข้ามาเนี่ยชุด rose gold สวยงามแบบเตะตาเด้งออกมาเลยใช่ถูกต้องครับแล้วมันมาเป็นชุดด้วยกับฝั่งบัวตรงนู้นอันนี้จากบุญถาวรใช่ไหมครับบุญถาวรเลยสวยมากจากุซี่ก็ด้วยทุกคนนี่ถ้าใครแบบว่าสายแบบว่าเรียกว่าไงอ่ะติดแฟนนิดนึงแล้วก็แบบกำลังคลั่งรักอะไรอย่างนี้อยากคุณหมอเลยฮะหรือว่าไม่ต้องคลั่งรักก็ได้นะคือแบบว่าเราอยากแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตามหาได้ทุกคนถาวรใช่ครับผมว่าดีมากดีมากครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ฮะทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วความลักชัวรี่ความแบบว่าโอ้โหมีสไตล์เรียบหรูเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่นึงครับคุณหมออาจจะแบบทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงหรือเปล่าอาจจะไม่มีในบ้านทั่วไปหรออันนี้คือสุดในสุดนะ walk in closet มาปุ๊บมาเจอห้องน้ำตรงนี้อีกแล้วมีสุดกว่านี้มีสุดกว่านี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูพร้อมกันว่าคืออะไรคุณหมอครับอันนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเราเดินอยู่เดินยางจงกรมเดินจงกรมที่ไม่ใช่เดินวงกลมไม่ใช่ห้องอะไรครับคุณหมอห้องเดินจงกรมค่ะอาจจะแบบไม่มีแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่อย่างที่อยากนี่คุณหมอขายของเองแล้วผมไม่ต้องขายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบ้านที่เราสร้างจากไลฟ์สไตล์ของเราเพราะฉะนั้นอยากให้บอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะลิฟวิวเวฮะอยู่อย่างที่อยากในสไตล์ของคุณหมอครับเป็นยังไงบ้างครับอยู่อย่างที่อยากในสไตล์ของหมอนะคะหมอก็คืออยากอยู่บ้านที่อยู่แล้วมีความสุขสุขกายสบายใจได้ใช้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แบบพื้นที่ใช้สอยเต็มที่นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสวยสบายไม่รกโหตัวใหญ่มากข้อนี้สวยสบายไม่รกใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ให้คุณหมอแนะนำผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับให้มาอยู่อย่างที่อยากในแบบของตัวเองหน่อยครับมีคำแนะนำอะไรบ้างทุกคนอยากอยู่อย่างที่อยากนะคะในสไตล์ของตัวเองไม่ต้องเหมือนหมอก็ได้นะแต่ละคนก็คงมีความชอบต่างๆกันนะคะให้ตั้งต้นตั้งแต่การดีไซน์เลยเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนเก็บของยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดตั้งแต่ต้นแล้วพอเราคิดได้แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับเราหาคนช่วยดีไซน์ก็ได้หรือไปที่บุญถาวรก็ได้ได้เลยเป็นตัวช่วยที่ดีมากเป็นตัวช่วยที่ดีจริงๆครับทุกคนเอาล่ะผมว่าเทปนี้ก็ได้อะไรไปเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปครับอยากให้คุณหมอฝากคลินิกนิดนึงเป็นช่วงขายของเหรอขายของครับจริงๆวันนี้คุณหมอก็ขาย YouTube แล้วอันนี้ให้ขายคลินิกเพิ่มด้วยเอาเลยครับเต็มที่ครับหมอฝากด้วยนะคะคลินิก AG Dental Plus คลินิกนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเอาล่ะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียไปนะครับทุกๆคนและนี่คือ Live Your Way อยู่อย่างที่อยากของหมอกิฟต์นะครับเจ้าของ AG Dental Plus Clinic นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ารีโนเวทอาคารเก่าออกมาได้ลักชัวรี่แล้วก็ร่วมสมัยมากๆและที่สำคัญเป็นบ้านที่ดูแล้วอยู่อย่างอบอุ่นจริงๆนะฮะทุกคนเอาล่ะผมว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับไปสร้าง Live Your Way อยู่อย่างที่อยากในแบบของตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็ต้องไปตามหา Live Your Way ในแบบของหมอกิฟต์ที่บุญถาวรแล้วตามมาครับทุกคนมาวุ๊บฟับเอ้ากล้องหายไปไหนครับเนี่ยโอ้โหหมุนจนมึนฮะทุกคนหมุนมาบุญถาวรเลยฮะตอนนี้แฟนอยู่ที่บุญถาวรนะฮะมาตามหา Live Your Way อยู่อย่างที่อยากในแบบของหมอกิมนะต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องมาหาเนี่ยแน่นอนเป็นอะไรไม่ได้ฮะนั่นคือความคลั่งรักของหมอนั่นเองฮะ
อ่ะไม่เปียกไม่มีน้ำทุกคนนี่เรายังอยู่ในโซนสุขภัณฑ์อยู่ฮะต้องบอกเลยว่าอันนี้ฮะเป็นอีกอย่างนึงที่เราเจอกันที่บ้านหมอกิฟต์เลยฮะนี่ผมว่าทรงเนี้ยใช่เลยแต่ว่า มันติดอยู่อย่างนึงอ่ะทุกคนสีของก๊อกฮะไม่ใช่ทุกคนจำได้ไหมสีอะไรถูกต้องครับโรสโกลด์เท่านั้นนะครับที่บ้านหมอกิฟต์ต้องบอกเลยโอ้โหมีความแบบลักชูรุงลักชูรี่นะถ้าอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวผมให้พี่เซลมาช่วยแนะนำดีกว่าฮะว่าถ้าเกิดเราตามหาโรสโกลด์เนี่ยเราต้องไปดูที่ไหนครับทุกคนพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกทักทายกล้องหน่อยครับทักทายกล้องหน่อยผมชื่อก๊อฟนะครับครับเป็นหน้าที่ของทางโคลเลอร์นะครับอ๋อคือบ้านที่ผมเพิ่งดูมาครับเขามีความแบบลักชัวรี่มากๆเลยพี่ผมต้องการความโรสโกลด์ทางโรสโกลด์ของผมจะมียูโชอยู่ด้านนู้นแล้วก็มีหลายดีไซน์ให้เลือกครับสีโรสโกลด์ครับที่คุณลูกค้าต้องการฮะตามหาอยู่เฮ้ยนี่ทุกคนมันใช่เลยชุดนี้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่นี่คืออันนี้ผมสงสัยนิดนึงฮะเมื่อกี้ที่ผมสังเกตเห็นที่อ่างใช่ไหมฮะมันคือตัวสีเงินครับถ้าสมมุติผมอยากได้เอาตัวนี้ไปติดได้ไหมฮะติดได้เลยครับติดได้เลยใช่ครับไม่ติดปัญหาอะไรฮะใส่ได้หมดอ๋อคือเราสามารถจริงๆสามารถ mix and match ยังไงก็ได้ใช่ครับ ทุกแบบทุกแบบที่เป็นสไตล์3รูก๊อกอย่างนี้ใส่ได้ทุกอันนะฮะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมครับแล้วอันนี้ผมสังเกตครับพี่ถ้าเป็นตัวโรสโกลด์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นี้นะฮะข้างบนของเราและข้างหลังของพี่ก๊อฟด้วยโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าครบเซตครบเซตครับโอ้อันนี้ที่ห่วงแขวนนู่นนี่แม้กระทั่งตัวฝักบัวนะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชุดเลนฮะชุดเลนยืมอาบครับอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดของตัวสายน้ำถ้าเกิดใครต้องการยังไงก็สามารถเลือก mix and match ได้เลยได้เลยครับอีกอย่างนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยที่บ้านของคุณหมอกิฟต์เพราะว่าเขามาด้วยกันมีความโรสโกลด์แล้วก็ต้องตามมาด้วยความเป็นกระเบื้องหินอ่อนว้าวนี่ไงทุกคนนี่กระเบื้องอันนี้เลยฮะผมว่าโอ้โหเท็กซ์เจอร์ก็ใช่สีก็ใช่อันนี้แหละครับแบบคุณหมอกิฟต์นะทุกคนผมว่าเราให้พี่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับพี่ผมชื่อพี่เลครับพี่เลนะครับผมแพนนะฮะครับผมวันนี้อยากรบกวนนิดนึงครับพี่ให้พี่ได้เลยครับให้ความรู้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะสำหรับคนที่แบบสนใจกำลังจะเลือกกระเบื้องลายหินอ่อนอยู่แต่ละอันเนี่ยฮะมันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้เรากำลังดูตัวสีขาวลายหินอยู่ใช่ไหมครับผมเป็นรุ่นสตาร์ตูริโอกาลากาต้านะครับผมเป็นรุ่นขายดีนะครับของแบรนด์การนี้เลยครับผมซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยจะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นตรงที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนาถึง 1.2 เซนครับ12มิลครับผมโอเคครับผมซึ่งแข็งแรงมากครับลวดลายก็แรนดอมนะครับเรียนแบบหินอ่อนได้เหมือนมากๆครับแล้วผมก็แอบเห็นมาว่ามันไม่ได้มีไซส์แค่นี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับผมเรามีไซส์ไหนบ้างฮะครับสำหรับการนี้ของเรานะครับจะมีไซส์60คูณเมตร20นะครับคือตัวนี้คือตัวนี้เลยครับผมแล้วก็ไซส์นี้จะเป็นไซส์60คูณ90เซนนะครับผมนี่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเอามาวางตรงกำแพงหรือแม้แต่เสาใหญ่ๆหรือว่าส่วนที่เราต้องการก็คือแทบไม่มีรอยต่อใช่แล้วครับรอยต่อชัดมากใช่ครับผมเท็กเจอร์ก็จะมีเท็กเจอร์ที่เหมาะกับการใช้งานนะครับทั้งโซนเปียกผนังแล้วก็โซนแห้งอะไรเงี้ยครับจะแยกให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยครับผมครับสอบถามนิดนึงฮะถ้าเกิดสมมุติเราอยากเอาวันนี้ครับไปปูเป็นพื้นด้วยก็ได้ไหมได้ครับผมกระเบื้องของการนี้เนี่ยสามารถปูทั้งพื้นแล้วก็ผนังได้ทุกตัวเลยครับผมไงก็ฝากลูกค้าที่กำลังทำบ้านอยู่นะครับผมก็มาดูมาเลือกซื้อที่บุญถาวรได้เลยครับผมถ้าใครนึกถึงลายหินอ่อนนะที่นี่สุดๆแล้วบอกว่างั้นวันนี้เรากำลังหาอ่าง2ที่นั่งเฮ้ยนี่ไงทุกคนอ่าง2ที่นั่งที่เรากำลังหาอยู่ฮะผมขอเรียกมันว่าอ่างคลั่งรักในตำนานและนี่คือ Live Your Way อยู่อย่างที่อยากของหมอกิฟต์นะครับเจ้าของ AG Dental Plus Clinic นั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ความอบอุ่นความคลั่งรักแล้วก็ความลักชัวรี่มากๆเลยนะทุกคนผมมีความสุขมากในการได้มาตามหา Live Your Way ในแบบของหมอกิฟต์ในวันนี้นะทุกคนก่อนที่ผมจะจากไปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าที่บุญถาวรเนี่ยแหละครับ Ideas Come Alive จริงๆนะทุกคนไว้เจอกันใน EP หน้านะครับใน Live Your Way อยู่อย่างที่อยากฮะทุกคนเจอกันครับ